สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เกม Infestation ครับก็เปิดเป็นช่วง Open Beta เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลตัวละครในช่วง Close Beta ครับก็ยังอยู่ครับ XP Skill ที่อัพมาก็ยังอยู่นะครับแต่ในส่วนของไอเทมครับจะถูกรีเซ็ตออกไปนะครับนี่ฮะสกิลที่เราอัพมายังอยู่ทั้งหมดนะครับตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตลาดครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ GC ครับเงินดอลลาร์ครับถูกรีเซ็ตไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีไอเทมบางอย่างนะครับถูกเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนราคาครับเช่นนี้ครับอาหารครับถูกเปลี่ยนเป็นแบบ GC นะครับ Back MRE นะครับผมนี่ฮะก็ไอเทมอันไหนที่เปลี่ยนไปบ้างก็เข้ามาดูกันเองนะครับในส่วนของคอมมูนิตี้ครับก็เป็นแรงกิ้งฮะมี EXP อะไรที่เก็บไว้ในช่วงโค้ดเบต้าก็ยังอยู่กันครบนะครับในส่วนของแคลนครับถูกรีเซ็ตไปเช่นกันครับแคลนที่สร้างไว้ในช่วงโค้ดเบต้าจะไม่อยู่นะครับครับเดี๋ยวไปดูตรงเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับว่ามีอะไรเหลือบ้างนะครับ Official Server ครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับรู้สึกว่าจะถูกเพิ่มขึ้นไปถึง500เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วก็ Private Server หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เช่าครับก็ถูกรีเซ็ตออกไปนะครับต้องเช่าใหม่นะครับผมนี่ฮะเราไปดู official server อีกทีนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับนี่ครับคนก็เข้ามาเล่นกันทยอยเข้ามากันเรื่อยๆนะครับก็มีกันถึง500เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับจากที่มีในช่วงโค้ดเบต้าแค่200นะครับตอนนี้เป็นเพิ่มเป็น500แล้วนะครับเรียกกันว่าจุใจกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วง Open Beta อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของตัวละครครับเราสามารถปลดล็อกเพิ่มได้แล้วนะครับนี่ฮะจากที่ช่วงโค้ดเบต้าครับจะเป็น900,000 นะครับคือปลดล็อกไม่ได้ครับตรงนี้สามารถปลดล็อกได้แล้วครับก็เติม GC เอามาปลดล็อกตัวละครใหม่กันได้นะครับแต่ต้องเล่นใหม่นะครับผมก็เลิกปลดล็อกได้ทุกตัวแล้วนะครับนี่ฮะใครอยากเล่นตัวละครใหม่ก็มาสร้างกันได้ครับสำหรับวันนี้ฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ